นี่ค่ะป้านามาแล้วเดินได้ไหมเนี่ยมีคนถามว่าป้านาหายไปไหนก็เนี่ยดูค่ะเดินกระเด็กกระเด็กป้านาปวดขามาแล้วมาแล้วป้ามาแล้วให้ป้านามาเอาของพี่จับนุ่งถูกออกมาดิมีปลาที่เราชอบกินกันอ่ะเนี่ยแกงอ่อมแล้วหมูยอแบ่งครึ่งกันเอาไปยำหมูยอเนี่ยดูโอ้เห็นที่ก็ดูในคลิปอยู่กันเนี่ยที่เราไปเก็บกันมาเยอะไหมเออเก่งเป็นไง ยังไม่หมดป่านะ นี่อันนี้หนูสารเมื่อวานอันนี้เป็นรูปหัวใจมันงอเองเลยนะเป็นหัวใจเองเลยเห็นไหมเออสวยใช่อันนี้ด้วยอันนี้ทั้งหมดนะอันนี้ด้วยใช่หนูสารหมดแหละเก่งเป็นตะกร้าแต่งบ้านแล้วก็อันนี้เนี่ยใบใหญ่ที่สารวันนั้นไงที่พี่ไปเก็บเถาวัลย์กับหนูอะแล้วก็อันนี้เนี่ยแจกันสารหลายอย่างเถาวัลย์ยังมีอีกเยอะห้องนู้นด้วยนู่นด้วยตะกร้าใบใหญ่อะเห็นไหมเนี่ยห้องนู้นด้วยนั่นแหละที่แขวนๆอยู่อะสารเต็มบ้านไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะสารอีกอยากจะสารใส่ที่ใส่ขวดแก้วอ่ะใช่ให้รอไปสนีมาส่งของส่งจากบ้านเรานะใช่ส่งจากบ้านเราส่งอะไรรอบนี้แม่มีสะเดาด้วยนะเห็นแม่บอกเอาสะเดาตากแห้งมา มีสะเดามีชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยชุดผ้าฝ้ายใช่หนูก็เลยรอป้านาบอกว่าหน้าหนาวป้านาเขาก็จะอยู่แต่ในบ้านเพราะมันปวดเส้นใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันปวดแล้วป้าทองมานวดให้บ้างไหมเนี่ยหายเงียบไปเลยป้าทองก็ต้องเดินออกกำลังกายด้วยนะพี่ออกอยู่พี่ก็เดี๋ยวเส้นยืดน่ะตอนเช้าพี่ก็ทายว่าพี่เดินอยู่นะค่อยๆทามันเดินไปรอบบ้านนี่แหละก็ยืดเส้นยืดทรงยืดเส้นเอาใช่เพราะถ้าเราไม่เดินนะมันพี่ขอบคุณมากหนูไม่อยู่บ้านถ้าพี่ขับรถผ่านไปผ่านมาชำเลืองดูด้วยนะ ให้เฝ้าบ้านเพราะวันหยุดนี้ไม่อยู่หนูไม่มีญาติเด้อไม่มีเพื่อนนอกจากเนี้ยตาใครมาแถวนี้ดูให้ด้วยเด้อจ้าไปละ เดินดีๆป้าไปแล้วเอาแบ่งของให้ป้าพอดีเดี๋ยวไปกลัวว่าเดี๋ยวไปสนีจะมาส่งของไงคะแม่แหม่มก็เลยให้ป้านาเดินมานี่ค่ะเพื่อนๆที่ถามถึงก็ป้านาเขาขาไม่ค่อยดีค่ะเขาก็อยู่บ้านเนาะแล้วอากาศหนาวด้วยค่ะเลยก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แหม่มให้ดูบ้านนี่ค่ะบ้านแม่แหม่มเคยมีคนบอกว่าโอ๊ยบ้านแม่แหม่มอ่ะก็จะสวยสะอาดก็เฉพาะตอนถ่ายคลิปเท่านั้นแหละป้าก็เก็บทำอยู่ทุกวันนะคะกันเนี่ยบ้านก็ประมาณนี้นะไม่ได้สะอาดเฉพาะตอนถ่ายคลิปนะคะก็เก็บทำให้เรียบร้อยนี่ค่ะห้องนี้เนาะไม่ใช่ว่าสะอาดเฉพาะตอนถ่ายคลิปมันก็พอดูได้อะค่ะมันก็ไม่ได้ถึงสะอาดอะไรมากมายแต่ก็โอเคมันก็ไม่ได้รกไม่ได้อะไรห้องนอนห้องน้ำเนี่ยค่ะห้องน้ำแม่แหม่มโอเคนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะนี่แม่แหม่มขังพี่จิไว้นี่ว้ายพี่จิอ่ะพี่จิออกมาได้เมื่อกี้ป้านามาค่ะก็มันก็พออยู่ได้นะคะโอเคนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะไปหาเถาวัลย์มาสานเล่นต่อแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ